ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันธ์วิโรจน์ครับเดี๋ยวเร่งแสงหน่อยแสงเบาเหลือเกินนะครับฮึบให้แสงขึ้นหน่อยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการผมอยู่นะครับเชื่อว่าหลายท่านนะฮะทำตามคลิปไปแล้วเนี่ยน่าจะมีอาการดีขึ้นบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดีใจกับหลายๆท่านที่หายนะครับเพราะดูจากคอมเมนต์เนาะหายหลายคนแล้วเนาะก็ดีใจด้วยนะครับดีใจมากๆเลยนะครับที่สามารถฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงเดือนแรกไปได้เนาะเพราะ1เดือนแรกเนี่ยเป็น1เดือนที่เจ็บปวดนะครับแล้วก็วัดใจท่านผู้ชมด้วยว่าจะไปต่อไหมนะครับเพราะว่าผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าผมที่จะรักษาหมอนรองกระดูกหลังเนี่ยถ้าใครสามารถผ่านเดือนแรกไปได้เนี่ยรับรองครับเดือนที่2ที่3เนี่ยจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วก็ถ้าทําสําเร็จกระดูกสันหลังลั่นกลึบหายแน่ๆนะครับส่วนใครที่กำลังเริ่มทำอยู่ก็อย่าเพิ่งถอดใจนะครับมันจะเจ็บหน่อยนะฮะในช่วงแรกอะนะในช่วงเดือนแรกเหตุผลที่มันต้องเจ็บเพราะว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่เราทำเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนนะท่านผู้ชมพอเราไปดันไปกดปุ๊บมันจะเจ็บครับมันจะเจ็บมันก็เหมือนคนที่ไปออกกำลังกายใหม่ๆคนที่ไปวิ่งสัก5รอบวันแรกเนี่ยมันก็มีอาการอักเสบไปหมดเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะฮะแต่ของการเป็นหมอนรองกระดูกไอ้หลังทับเส้นเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันปวดมันจะปวดมากอะเวลาทำนะฮะแล้วมันก็เป็นการปวดที่ยาวนานเนาะเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะครับต้องอดทนเอาละคราวนี้ คนที่ทำแล้วมาประมาณสักหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับบางคนทำมา 8-9 เดือนยังไม่หายเลยนะไม่หายนะก็หนึ่งเลยก็คือเรายังต้องทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมคือเราทำท่าผมไปด้วยแต่คุณก็ต้องทำงานไปด้วยเพราะว่ามันหยุดไม่ได้หยุดไปก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมมันก็เลยหายช้านะครับแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็คือคุณดีขึ้นไหมคุณไม่ต้องกินยาไหมคุณทำแล้วเนี่ยคุณดีขึ้นบ้างไหมยาที่คุณเคยกินคุณไม่กินแล้วไหมดูนะฮะถ้าเกิดไม่กินยาแล้วดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่หายก็ทำต่อไปครับเดี๋ยวมันก็หายนะฮะสำหรับคนที่ทำมานานแล้วนะสักวันมันต้องดังมันต้องหายนะครับถ้าใครสามารถที่จะอาจไม่ต้องหยุดงานแต่อาจจะแบบเบางานลงไปเช่นใครที่รับงานก็รับงานน้อยลงรักษาตัวเองมากขึ้นหรือคนที่ทำงานประจำก็ต้องดูแลตัวเองในการทำงานเช่นไม่นั่งนานไม่ยืนนานไม่ยกของหนักบ่อยแล้วก็ทำท่าผมนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนท่ายืนนะทำท่ายืนไปส่วนท่านอนก็เอาไว้ทำตอนอยู่บ้านเช่นตอนก่อนจะนอนนะและก่อนที่จะลุกไปทำงานก็ทำสองเวลานี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคือ ถ้าคุณเอาท่านอนทำแล้วก็บวกท่ายืนทำด้วยเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่สามารถเอาท่าห้อยคอไปด้วยเนี่ยนะมันก็จะดีมากขึ้นเลยนะก็คือคุณทำท่านอนด้วยใช่ไหม คุณทำท่ายืนด้วยแล้วคุณยังห้อยคอด้วยทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับแกนกระดูกสันหลังหมดเลยนะครับมันก็จะช่วยกันดึงช่วยกันดันนะฮะห้อยคอเป็นการดึงใช่ไหมท่ายืนเป็นการดันมันก็จะช่วยกันส่งเสริมกันครับทำให้กระดูกสันหลังเรานั้นยืดออกจากกันแล้วก็อาจจะทำให้ลั่นได้ง่ายขึ้นถ้าลั่นเมื่อไหร่ก็ฮะง้างออกกรึบมันก็เข้าเลยนะอ่ะคราวนี้มาถึงผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะงงเนาะผู้ป่วยเก่าฟังผมก็เข้าใจหมดละแต่ผู้ป่วยใหม่เข้ามาอะไรเนี่ยคุยยังไงงงก็จะเรียบเรียงฟังดีๆนะฮะคลิปเดียวรู้เรื่องก็คือคนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยนะครับมันเกิดจากกระดูกสันหลังมันเคลื่อนนะครับพอมันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยหมอนรองกระดูกที่มันอยู่ตรงกลางกระดูกในกระดูกสันหลังเราเนี่ยนะฮะมันจะมีหลายข้อมากแต่ละข้อก็จะมีวุ้นครับรองกระดูกสันหลังไว้เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกลักษณะเป็นวุ้นนะฮะซึ่งวุ้นตัวนี้มันจะทำให้กระดูกไม่ชนกันนะครับแล้วก็ทำให้หลังเราเนี่ยโค้งงอเอี้ยวได้มีอิสระภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามันไว้นะเราต้องมีหมอนรองกระดูกนะครับท่านผู้ชมอย่าเอามันออกไปนะเพราะมันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษามันไว้นะครับคราวนี้ไอ้หมอนรองกระดูกตัวนี้เลยครับมันเป็นตัวปัญหานะฮะมันมีประโยชน์ก็จริงแต่มันก็สร้างปัญหาได้ด้วยนะครับคือมันไหลออกไปครับจากกระดูกไหลออกไปเลยบางคนไหลไปนิดเดียวก็ไหลไปนิดนึงแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ก็จะเห็นว่ามันปิ่มมาหน่อยแล้วก็เพ่งเส้นเลือดเส้นประสาทไอ้ตรงเนี้ยอาจจะเป็นไม่มากสามารถที่จะทำแอคชั่นที่โรงพยาบาลหรือทำท่าบำบัดผมมันจะหายไวมันจะเข้าง่ายนะครับคนที่ไหลมานิดเดียวนะถ้าทำ MRI เอ็กซเรย์จะเห็นนะครับถ้าใครที่แบบหลุดออกมาทั้งยวงเนี้ยฟึบแล้วกระดูกชิดกันเนี้ยโอ้โหอันนี้ยากแล้วนะฮะยากแล้วทำเครื่องแอคชั่นก็ถ้าจะยากแล้วมันกลับไม่ได้นะเพราะว่ากระดูกมันชิดกันนะครับวิธีจะทำให้หายเนี่ยก็ต้องง้างกระดูกออกแต่การที่หมอนรองกระดูกมันไหลออกไปเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับพอมันทับเส้นเลือดเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นทับเส้นเลือดเลือดจะไม่ไปเลี้ยงขาครับขาจะชาเท้าจะชานะฮะนั่งปั๊บเดียวเนี่ยเท้าชาเลย
างคนนอนลุกขึ้นมาเท้าชาเลยนะชาขนาดไหนชาขนาดว่าใส่รองเท้าแล้วไม่รู้ตัวว่าใส่นะรองเท้าหลุดก็ไม่รู้ตัวนะบางทีก็รู้สึกว่าเท้าใหญ่หนาปึกนะชาทรมานนะครับในขณะที่มันทับเส้นเลือดแล้วนะมันทับเส้นประสาทด้วยนะครับทับเส้นประสาทจะมีอาการปวดร้าวครับทรมานปวดในลงในเบ้าก้นนะปวดก้นกบเข้ามาในแก้มก้นบางทีเอามือกดแก้มก้นจะเห็นรู้สึกว่ามีลูกกลมๆอยู่ในแก้มก้นนะนั่นคือไม่ใช่เนื้อร้ายหรอกมันกล้ามเนื้อที่หดตัวครับมันเจ็บปวดมากมันเลยหดเข้าไปนะเป็นลูกกลมๆนะนั่นแหละนี่คืออาการนะแล้วหนักเข้าเนี่ยมันจะเดินไม่ค่อยได้ละเดินแล้วก็จะตัวเอียงเงี้ยเดินมันก็เอียงงี้เลยครับเพราะว่าเจ็บพอเจ็บก็ต้องบิดหลบมุมที่มันเจ็บใช่มั้ยก็เอียงไปโดยธรรมชาตินะครับกระดูกก็จะคดไปด้วยนะครับคราวนี้พอนานเข้าเนี่ยมันจะเดินไม่ได้ละเดินไป3ก้าวนั่งแล้วไปต่อไม่ได้ปวดหนักเข้าพอนั่งมันจะหายปวดใช่มั้ยคราวนี้นั่งก็ไม่หายแล้วนั่งก็ปวดแล้วนะครับเอาแล้วสินั่งก็ปวดทําไงนอนสิครับนอนรู้สึกดีสุดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปวดนะก็ปวดพอถึงอาการขั้นสุดขีดก็คือทั้งนอนทั้งนั่งทั้งยืนปวดหมดปวดทุกวินาทีที่คุณหายใจนะฮะคือปวดตลอดเวลาทุก24ชั่วโมงอ่ะคุณหายใจเข้าชีพจรเต้นตึบปวดชีพจรเต้นตึบปวดทุกเวลาที่มีความรู้สึกตัวตอนไหนที่ไม่ปวดหลับตอนนอนหลับไปแล้วไม่ปวดแต่บางคนนอนอยู่ปวดจนตื่นอ่ะมันทรมานขนาดนั้นนะครับหลายๆคนนี่ปวดแบบว่าบอกใครไม่ได้นะใครก็คิดว่าตัวเองสำออยออซ้อทำงานนิดหน่อยปวดคือภายนอกมันดูไม่ออกแต่ภายในมันโหทรมานมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เป็นอยู่นะก็ทำท่าผมเดี๋ยวจะหายนะเมื่อกี้ผมอธิบายไปถึงว่าหมอนรองกระดูกมันไหลไปทับเส้นเลือดประสาทแล้วเกิดอาการเช่นนี้เข้าใจเนาะคราวนี้วิธีรักษาก็คือเราจะต้องเอาหมอนรองกระดูกที่มันทับเส้นเลือดประสาทเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับด้วยการง้างกระดูกออกครับกรึบมันก็จะกลับเวลาง้างเนี่ยต้องมีเสียงดังเหมือนลูกระนาดนะดังกรึบมันจะได้เข้าหลายลูกซึ่งเราไม่รู้ว่าไอ้หมอนกระดูกลูกไหนที่มันไหลไปนะถ้ามันดังกึกเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อที่เป็นก็ได้นะครับถ้าใครโชคดีข้อที่เป็นก็หายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องการง้างกระดูกออกครับกรึบแล้วผมจะสอนนะว่าง้างยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะว่าง้างกระดูกยังไงถึงหายนะครับหลายคนหายแล้วนะคราวนี้เราต้องมาทราบก่อนว่าหมอนรองกระดูกที่ไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนี้มันไหลออกไปได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นหลายคนยังไม่รู้ไงต้องรู้นะต้องรู้ฟังให้ดีนะครับคือมันไหลไปได้เนี่ยเพราะเราทำอะไรซ้ำซากนะฟังไม่ผิดคือเรายืนนานเกินซ้ำซากเรานั่งกะนานเกินซ้ำซากเรายกของหนักบ่อยเกินซ้ำซากเป็นนะครับนานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นนั่งยืนยกของหนักนะครับถ้าเกิดคุณทำวันหนึ่งติดต่อกันอ่ะ3ชั่วโมง5ชั่วโมงนะแล้วติดต่อเป็นระยะเวลาสัก7ปี8ปีบางคนเป็น10ปีนะยังไงก็เป็นยังไงก็เป็นครับเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่โชคของแต่ละคนนะครับก็ต้องฝากกันไว้เนาะนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยเป็นแน่นอนนะครับอีกกรณีก็คือการกระแทกการกระแทกเกิดจากอุบัติเหตุตกจากที่สูงรถล้มรถคว่ำเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ก็สามารถกระแทกแล้วเป็นได้ทีเดียวเลยนะครับถ้าโชคร้ายสุดก็พวกไอจามเนี่ยพวกไอจามถือว่าโชคร้ายมากนะตื่นเช้ามาไอหรือจามปุ๊บแค่นี้ไปเลยนะสุดโตลงไปเลยอันนี้ถือว่าโชคร้ายนะครับคราวนี้มาถึงวิธีการสอนละนะสอนวิธีรักษาก็อย่างที่ผมบอกนะต้องเอามันกลับมาให้ได้นะครับคราวนี้จะเป็นการง้างกระดูกนะครับวิธีง้างกระดูกก็คือท่ายืนเนี่ยเป็นการดันให้กระดูกยืดออกจากกันนะครับส่วนท่าห้อยคอที่ผมสอนก็เป็นการดึงกระดูกออกให้ยืดออกจากกันเช่นกันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดใครห้อยคอเก่งๆเนี่ยมันสามารถยืดไปถึงกระดูกสันหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นฝึกไว้ด้วยก็ดีนะวันนี้จะสอนท่ายืนนะครับอันดับแรกอ้าขาออก45ยังมั่นคงนะครับให้หันมือเข้าหากันอย่างนี้นะบางคนหันออกไม่ถูกต้องหันเข้าอย่างนี้นะครับหันเข้าอย่างนี้เสร็จปุ๊บเอามือไว้ตรงนี้ครับโดยใช้สันแม่มือเนี่ยไว้ที่ขอบเกงในแล้วใช้อุ้งมือเนี่ยดันหน้าขาดันเข้าไปข้างหลังดันอย่างนี้นะหันนิ้วเข้าหากันนี้นะครับไว้ตรงนี้นะครับเอาละแล้วก็ย่อเข่าลงไปอย่างเงี้ยย่อเข่าไปดันแขนทั้งสองข้างให้ตรงแบบผมดันไว้อย่างนี้นะโดยที่อุ้งมือเนี่ยก็ดันหน้าขาไว้อย่างนี้ฮะสองข้างตรงใช่ไหมอันนี้ก็เข่าตึงแล้วก้มลักษณะนี้ฮะจะก้มอยู่ลักษณะนี้นะแขนก็จะเป็นตัวค้ำสองข้างเป็นไม้ค้ำที่แบบว่าต้องตรงมากๆแล้วก็จะดันออกไปคราวนี้จะให้มันดันออกทำไงโยกครับ30ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้ครบ30ผมทำไป5ครั้งลั่นเวลาเราโยกไปเนี่ยเราก็
ดันแขนไปด้วยครับโยกไปดันออกไปด้วยนะครับพอครบ30ครั้งก็ย่อเข่าครับท่าเดิมแล้วก็ดันตัวเองขึ้นเป็นการเซฟนะครับทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาจะหายเร็วขึ้นนะครับคราวนี้การทำท่ายืนเนี่ยมันจะมีข้อ3ข้อที่คุณจะต้องทำให้ได้นะครับข้อที่1แขนต้องตรงแขนต้องตรงนะครับข้อที่1นะเพราะหลายคนเวลาทำท่าผมเนี่ยแขนจะงอเงี้ยเห็นไหมเอาเข้าไปไม่ได้ในช่วงเดือนแรกทำยังไงก็เข้าไม่ได้ผมก็เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันในช่วงแรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจฝึกทุกวัน4เวลารอบละ30ครั้งฝึกไปประมาณเดือนนึงมันจะตรงครับเดือนนึงมันจะตรงนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงแรกไม่ตรงช่างมันช่างมันนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะให้มันตรงไหวขึ้นก็นี่ฮะพักออกมาพาดไปที่ก้นมัดไปข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมพาดที่ก้นนะฮะพอมัดไปข้างหน้ามัดให้แน่นก็ได้นะครับมัดเอามือครับจับผ้าขาวม้าแล้วอุ้งมือดันที่เดิมนะอย่างมั่นคงเห็นไหมมันจะมั่นคงอะย่อแล้วก็ทำเนี่ยอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยให้แขนตรงไวขึ้นนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ใช้ผ้าขาวม้าไปตลอดใช้ให้แขนตรงแล้วก็เลิกใช้แล้วก็ใช้มือสดๆอันนี้มันจะได้ผลมากกว่าผ้าขาวม้าก็ดีนะคราวนี้ข้อที่1แขนต้องตรงเข้าใจกันแล้วเนาะข้อที่2นะอย่ากั้นลมหายใจอย่าเก่งนะครับข้อที่2นะต้องฝึกเพราะเวลาทำเนี่ยนะครับเวลาเราเจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะเก่งมันจะกั้นอัตโนมัติเลยมนุษย์อะนะเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเก่งห้ามกั้นเพราะการเก่งการกั้นมันส่งผลให้กระดูกไม่ดังนะครับเพราะเราไปเก่งมันไงสมมติเราจะหักนิ้วจะดึงนิ้วเราเก่งไว้ไม่ดังเห็นไหมหลักการเดียวกันเลยแต่ถ้าเราไม่เก่งอะเห็นไหมนี่เราไม่เก่งมันก็ดังเพราะฉะนั้นห้ามเก่งห้ามกั้นถ้าเกิดคุณเก่งไปแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยกระดูกไม่ลั่นสิ่งที่สองเลยคุณจะหน้ามืดเพราะว่าออกซิเจนไปเลี้ยงไม่ทันเพราะคุณเก่งไว้ไงมันก็จะหน้ามืดเลือดลมมันจะหยุดทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นห้ามเก่งห้ามกันข้อ2นะข้อสุดท้ายข้อ3ฟังให้ดีนะครับทำแรงๆโยกแรงๆผักแขนแรงๆคือทำแรงๆแต่คุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณผ่านข้อ1ข้อ2แล้วคุณต้องมั่นใจแล้วว่าแขนคุณตรงแล้วคุณไม่กั้นลมหายใจคุณไม่เก่งแล้วคุณค่อยเสริมพลังเข้าไปคือทำแรงๆซึ่งเอาไว้ทำในเดือนที่2หรือ3เมื่อคุณมั่นใจแล้วว่าแขนตรงนะฟังให้ดีนะฟังให้จบบางคนฟังไม่จบไปทำเจ็บไปใหญ่มั่นใจแล้วแขนตรงแล้วนะโยกไม่กั้นลมแล้วคราวนี้ก็ใส่แรงๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โดยที่ไม่กั้นลมหายใจปล่อยลมหายใจยาวโอกาสที่กระดูกจะลั่นสูงมากนะเพราะฉะนั้นก็3ข้อต้องจำให้ดีๆนะ3ข้อนี้สำคัญนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบคำถามท้ายรายการให้นะครับพยายามฝึกทุกวันนะท่านผู้ชมนะอย่าขี้เกียจทำนะทำไปเรื่อยๆเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนทำไปเถอะมันจะกี่เดือนมันจะเท่าไหร่ก็ช่างมันปลายทางคือมันหายแน่ๆนะครับแต่ช่วงเดือนแรกต้องอดทนต้องพยายามความอดทนต้องสูงเพราะช่วงแรกมันเจ็บมากคุณต้องอดทนในช่วงแรกให้ได้เลยว่าคุณต้องผ่านไปได้เพราะมันยิ่งทำยิ่งเจ็บไงช่วงแรกเพราะคุณไม่เคยทำนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผ่านช่วงเจ็บในเดือนแรกได้เดือนที่2ที่3จะดีขึ้นทันทีนะครับมาถึงตรงนี้ก็ ใครที่แบบเห็นว่ารายการผมมีประโยชน์มีคุณค่าต่อสังคมนะครับชอบรายการผมก็สนับสนุนรายการได้นะตามหมายเลขบัญชีนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปพัฒนาช่องให้ดีขึ้นนะครับโอเคคราวนี้คนที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยมักจะมีคำถามนะฮะคำถามบ่อยๆเลยก็คือ1ทำไมทำไม่หายสักทีอันนี้คำถามยอดฮิตก็อย่างที่ผมบอกนะครับทำไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะหายวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับทำไปเรื่อยมันจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันก็หายนะครับบางคนเนี่ยมันเป็นมากเป็นน้อยมันเป็นไม่เท่ากันไงการงานก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนทำไมทำปั๊บเดียวหายคือเขาเป็นไม่มากทำไมบางคนโหนไม่หายสักทีคุณเป็นเยอะนะครับหรือไม่ก็อีกสาเหตุคือคุณอาจจะทำไม่ครบถ้วนไม่ถูกแล้วอีกสาเหตุหนึ่งคือคุณทำไปด้วยคุณยังไปทำงานประจำอยู่ซึ่งส่งผลให้คุณเป็นมากขึ้นอันนี้มันก็ลำบากนะครับข้อที่2นะคำถามสุดฮิตเลยไปนวดได้ไหมไปนวดได้ไหมคำถามดีคือเวลาเราปวดขาปวดก้นลงขาใช่ไหมเราไปนวดอะไรเราไปนวดขาถูกไหมเพราะเราปวดตรงนั้นไงเราเลยต้องไปนวดตรงนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดนะเพราะเราปวดหลังมันเกิดจากหลังลามไปขา
เราไปนวดขามันได้บรรเทามันไม่หายหรอกแต่มันบรรเทามันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าตอนทำสบายมากที่ขานะผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่อย่าให้ใครนะครับมาเหยียบมานวดมาตอกมาทุบที่บริเวณกระดูกสันหลังด้วยเด็ดขาดนะครับจำไว้นะครับอย่าให้ใครมากดมาเหยียบมาทุบมาทำอะไรก็ตามตรงกระดูกสันหลังนะเพราะนั่นคือต้นตอที่เป็นนะครับตอนที่คุณไปทำนะฮะคุณอาจจะรู้สึกดีมากในตอนทำนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับไม่เกินอาทิตย์หรอกครับไม่เกินอาทิตย์แน่นอนคุณจะทรุดลงเพราะหมอนรองกระดูกปิ่นออกไปอีกนะครับมันจะปวดมากขึ้นอย่าให้ใครมายุ่งกับกระดูกสันหลังของคุณโดยเด็ดขาดนะโดยเฉพาะการเหยียบการดัดการอะไรทุบอะไรก็แล้วแต่นะครับห้ามถ้าคุณจะไปทำที่ขาอะไรก็ทำไปได้แค่บรรเทานะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะห้ามทำนะครับอ่ะโอเคคำถามที่สองคือไม่ทราบว่ามันมีผลต่อระบบขับถ่ายอ่ะด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนี่คำถามใหม่นะก็ไม่ใช่คำถามใหม่คำถามอาทิตย์ที่แล้วนะครับคือมันมีผลนะฮะถ้าเกิดคือคุณเข้าใจนะว่าหมอนรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเส้นประสาทมีเป็นพันๆเส้นจะไปรู้ได้ไงนะว่าเส้นไหนใช่ไหมครับคราวนี้พอมันไปทับเนี่ยมันอาจจะไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคู่กันทำให้เกิดอาการชาชาคราวนี้ชาที่ไหนชาที่ก้นนะครับชาที่ก้นนะฮะชาที่อวัยวะเพศนะครับซึ่งทำให้อวัยวะเพศนั้นเสื่อมนะฮะไม่ตื่นตัวนะครับชาที่ก้นก็ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้นะครับอันนี้มันก็แล้วแต่โชคนะฮะเพราะฉะนั้นรีบทำท่าผมเสียนะครับมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็หายนะครับนี่คำถามนะฮะก็ตอบให้นะครับคำถามต่อไปคือดิฉันผ่าตัดมาแล้วฉันทำได้ไหมท่านเนี่ยคำถามดีมากนะครับก็คือถ้าคุณผ่าตัดมาแล้วเนี่ยนะแล้วคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในนะฟังดีๆนะฮะคุณผ่าตัดมาแล้วคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในคุณทำได้นะครับแต่ถ้าคนที่ผ่าตัดมาแล้วแล้วใส่เหล็กอยู่ข้างในนะครับห้ามทำนะครับเพราะเหล็กอาจจะหลุดได้เนาะเพราะฉะนั้นห้ามไว้ก่อนนะครับคำถามต่อไปนะครับกระดูกเสื่อมทำได้ไหมเพราะมีอาการเหมือนจ่าพูดเลยดิฉันเนี่ยเหมือนจ่าเป๊ะทุกอย่างเลยแต่ฉันไปทำเอ็มไอมาเรียบร้อยแล้วหมอบอกกระดูกเสื่อมดูไม่แข็งแรงอันนี้ห้ามทำนะครับคำว่าเสื่อมคำว่าพุนเนี่ยกระดูกเสื่อมกระดูกพุนเนี่ยคือกระดูกมันไม่แข็งแรงมันเปราะบางใช่ไหมถ้าคุณทำท่าผมกระดูกอาจจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยลงฟันเลยว่าห้ามทำดีกว่าเพราะผมไม่เคยเป็นผมไม่รู้นะครับก็ห้ามทำไว้ก่อนแล้วเนาะกระดูกเสื่อมนะครับคำถามต่อมาน้ำหนักเยอะทำท่ายืนไม่ได้เลยน้ำหนักเยอะมากเลยทำไงดีจ่าก็เลื่อนไปดูคลิปเก่าก็จะมีสอนอยู่นะครับสำหรับคนที่น้ำหนักเป็นร้อยโลเนาะไม่สามารถยืนทำได้นะครับก็ทำท่าคุกเข่าทำนะครับทำท่านอนทำทำท่านั่งทำท่านั่งทำก็เก้าอี้นะฮะนั่งเลยนะครับนั่งเก้าอี้เลยนั่งเงี้ยนะฮะนั่งไปเสร็จปุ๊บนิ้วขันเข้าหากันยัดลงไปได้นะครับยัดลงไปแล้วแขนตรงๆให้ได้มันจะตึงหลังมากนะสำหรับคนที่น้ำหนักมากนะครับก็ดันมาอย่างเงี้ยแล้วก็โยกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับดูข้างๆอาจจะเข้าใจได้ง่ายนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็โยกไปข้างหน้าอย่างนี้ครับโดยที่ใช้ให้เท้าอยู่ข้างหน้านะอย่าเท้าอยู่ข้างหลังหน้าทิ่มนะเท้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็โยกอย่างนี้ช้าช้าเพราะเราน้ำหนักเยอะนะก็ดันไปโดยที่แขนต้องตรงนะทั้งสองข้างนะอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้ก็ช่วยได้นะสำหรับคนที่น้ำหนักเป็นร้อยโลขึ้นไปนะคำถามเยอะมากนะก็พยายามนึกแล้วก็ตอบให้นะครับคำถามโคตรเยอะก็มันมีหลายสาเหตุเนาะอันสุดท้ายเนาะคำถามสุดท้ายเนาะคือฉันเจ็บเข่าดิฉันปวดเข่ามากเลยดิฉันทำท่าจ่าแล้วเนี่ยมันเข่ามันปวดไอ้ตรงนี้นะฮะก็เลยมันต้องดูก่อนนะว่าเข่าเป็นอะไรเนาะเข่าเสื่อมไหมหรือว่าอุบัติเหตุจากเกิดจากเอ็นหัวเข่าฉีกไหมเนาะต้องดูก่อนนะครับก็หลบเลี่ยงในการยืนทำนะครับไปทำท่านอน5ท่านะครับท่านั่งทำเมื่อกี้ก็ได้นะครับนะก็คือไปทำซะนะครับมันก็จะหลบเลี่ยงได้นะครับสำหรับคนที่เป็นเข่าเสื่อมก็มีคลิปสอนอยู่นะเข่าเสื่อมย้อนกลับไปดูได้นะวิธีตีเข่าสอนไปแล้วนะวิธีเตะขาสอนไปแล้วนะครับคือเป็นเข่าเสื่อมก็ตีรอบเข่าให้น้ำใต้เข่ามันแห้งให้ได้นะครับอย่าให้มันน้ำใต้เข่าบวมมันจะปวดนะแล้วก็เตะขานะก่อนนอนก็นั่งคุกเข่าเดี๋ยวอาการเข่าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านนะที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะอย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปถอดใจนะบางคนถอดใจท้อร้องไห้ทุกวันเลยมันปวด
ปวดแล้วมันทำงานไม่ได้เนาะทำงานแล้วมันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพทำให้เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานลูกน้องเนี่ยแอนตี้เรานะว่าเราอ่อซ้อสำออยทำอะไรก็นิดหน่อยก็เจ็บเพราะไม่ต้องไปสนใจเราเข้าใจตัวเราเองพอนะเราก็ไม่ต้องสนใจใครก็พยายามทำท่าผมพยายามหลบเลี่ยงงานที่หนักนะแล้วค่อยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะหายเหมือนคนที่คอมเมนต์เนี่ยใต้คอมเมนต์เห็นไหมคุณจะเห็นนะว่าคนที่คอมเมนต์มาเยอะนะทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายนะคุณอ่านคอมเมนต์พวกนั้นเยอะๆนะแล้วคุณก็จะมีกำลังใจในการรักษาตัวเองนะครับอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆนะก็ตรงนี้ก่อนจะจากกันไปขอขอบคุณก่อนท่านผู้ชมนะหลายท่านเลยนะที่คอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มาดีๆมากๆเลยนะคอมเมนต์บางทีก็สั้นบางทีก็ยาวมันมีความหมายทุกอันเนาะคอมเมนต์มานะทำแล้วดีขึ้นจริงๆดิฉันเป็นมา10ปีทำแล้วเนี่ยดีขึ้นจริงๆดิฉันทำแล้วหายขอบคุณมากครับผมขับรถแท็กซี่นะเป็นระยะเวลานะนานมากนะ8ปีผมเป็นมานานแล้วนะผมทำท่าจ่ามา8เดือนหายเลยโหเห็นไหม8เดือนยังหายเลยเห็นไหมเขาทำตั้ง8เดือนเขาถึงหายเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหายได้นะขอบคุณทุกคนที่มาลงคอมเมนต์ดีๆนะเป็นสร้างเสริมกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่กำลังท้อแท้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่โดเนทและเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ